สายนิยมให้ใครก็ควงสายกลางคือทางสว่างวางและปลอดภัยสุราเมรยมัจจปมะเกรมณีห่วงบุญห่วงกุศลที่ใหญ่มากแปดประการคือการถึงรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งการสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์อันเป็นไปเพื่อประโยชน์คือกูลเพื่อความสุขอนามาซึ่งติยนารักน่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจเป็นไปเพื่อสู่สุคติหรือได้สมาทานกันไปแล้วการสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญชำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งมวลบุญตัดรวนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญมีมากความสำเร็จมากบุญมีน้อยความสำเร็จน้อยทำบุญต่อเนื่องบุญส่งผลต่อเนื่องทำบุญก่อนบุญส่งผลก่อนให้รวยก่อนให้บรรลุก่อนทำด้วยความปีติบุญย่อมได้มากในขณะที่เราตกอยู่ใต้อำนาจของความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมปรารถนานั้นเราก็จะต้องมีบุญอยู่กับบุญแม้นว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องแก่เราก็อยู่กับบุญอยู่กับบารมีอยู่กับความดีแม้เราจะต้องเจ็บ เราก็จะต้องอยู่กับบุญเราก็จะต้องทำบุญแม้เราจะต้องตายยิ่งสำคัญใหญ่เราต้องอยู่กับบุญเพื่อบุญนั้นตัดรอนวิบากกรรมเก่าบุญนั้นชิงช่วงกับบาปให้บาปที่เราเคยหลงผิดพลาดกระทำมานั้นน้อยลงเบาบางจนนั่งบุญมากพอบุญนั้นก็นำพาเราไปสู่สุคติบุญใสสว่างมากกว่าบาปแล้วก็มอบทิพยสมบัติมอบวิมานวัสมีเทวรสบริวาร5อย่างวิมานวัสมีเทวรสบริวารที่พยสมบัติให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของบุญแม้มาเกิดใหม่บุญก็บันดาลบุญก็ปรุงแต่งบุญก็จัดสรรให้เกิดในตระกูลสูงเพราะบุญอ่อนน้อมถ่อมตนให้มีทรัพย์มากเพราะบุญให้ทานเอาไว้มากและให้ทานถูกเนื้อนาบุญให้มีรูปร่างแข็งแรงอายุยืนเพราะบุญไม่ฆ่าสัตว์ให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ประสบอุบัติเหตุใดๆเพราะบุญไม่เบียดเบียนสัตว์
ให้มีผิวงามผิวที่งดงามเพราะบุญที่ไม่มักโกรธมีเมตตาและให้ผ้ามากมายมีศักดามากมียศเพราะบุญไม่อิจฉาริษยาลาภการะของใครของคนอื่นเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้บุญนี่แหละจึงเป็นที่พึ่งทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บุญก็จะโดนบันดาลให้สมบัติเกิดขึ้นอันเราแก่เราก็ต้องพึ่งบุญอยู่กับบุญด้วยความปีติแช่มชื่นใจเราเจ็บก็ต้องมีบุญก็ต้องทำบุญเป็นร้อนบักหนักเป็นเบาเบาเป็นหายเราตายก็ต้องมีบุญที่จะนำพาเราไปสู่สุคติแม้จะลงมาเกิดใหม่ก็ต้องมีบุญที่จะได้เกิดในตระกูลสูงในตระกูลสัมมาทิฏฐิในตระกูลเศรษฐีมหาศาลพระสัตว์มหาศาลต้องการบุญที่จะได้รูปร่างกายที่แข็งแรงสวยงามผิวพรรณวันหน้าที่ผ่องใสต้องการบุญที่จะได้มีปัญญามากบุญมีปัญญามากก็บุญเกี่ยวกับการสอบถามธรรมะเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่จึงควรมีชีวิตที่ทำบุญมีชีวิตที่พูดถึงบุญมีชีวิตที่ตามรู้นึกถึงบุญมีชีวิตที่รับผลของบุญปัจจุบันนี้ถ้าเราต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิตก็จะต้องทำบุญใหม่และนึกถึงบุญทั้งหลายให้บุญเก่าได้ส่งผลเอาบุญเก่าได้ทำก่อนสุขงอมก่อนก็จะส่งผลก่อนเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงบุญเก่าให้มากๆและเติมบุญใหม่ให้มากๆบุญเก่าและบุญใหม่รวมกันความสำเร็จในปัจจุบันของชีวิตก็จะเกิดขึ้นก็จะเป็นของเราแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีบุญเก่าไม่มีบุญใหม่ความสำเร็จของชีวิตนั้นก็น้อยแทบไม่มีเลยต้องออกปากพูดต้องขอร้องเขาความสำเร็จมันจะมีเพราะนั้นบุญนี่นะเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จบุญเป็นผู้บันดาลบุญเป็นผู้ปรุงแต่งบุญเป็นผู้จัดสรรไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรบุญจัดสรรให้เราไปมีตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ได้รับหน้าที่โน้นได้รับหน้าที่นี้ให้มีทรัพย์อย่างนั้นมีรูปสมบัติอย่างนี้ให้ประสบความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนี้เป็นบุญเราจึงทำแต่บุญไม่ทำบาปเลยในขณะที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี้ยเราไม่ควรทำบาปเลยเราควรจะทำแต่บุญได้เพียงเท่านั้นให้บุญนั้นมากพอมากจนกระทั่งนึกถึงก็ปีติเกิดความสุขเกิดความปราบปลื้มเกิดแช่มชื่นใจมันเอาไว้มันอะไรมันทำบุญมันนึกถึงบุญให้มากๆให้ต่อเนื่องให้สม่ำเสมอชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่มีแต่บุญไม่มีบาปเลยเพราะนั้นจึงสดใสจึงผ่องใสจึงสว่างสวยผ่องใสสดใสและสว่างสวยเราก็ทำบุญปล่อยปรานบูชาเจดีย์ปล่อยโคมด้วยความปลื้มด้วยปีติด้วยความสุขตลอดระยะเวลายาวนาน22ปีพระอาจารย์นับผิดเนี่ยต้อง6เดือนแล้วเนี่ยกรกฎา
สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวา6เดือนแล้ว22ปี6เดือนแล้วด้วยความปลับปลื้มด้วยความปีติด้วยความสุขเราจึงทำอยู่ได้ถ้าทำแล้วมันไม่มีความปลับปลื้มใจมันไม่มีปีติใจไม่มีความสุขใจเราก็ไม่ทำแต่ที่ทำอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีปีติมีความสุขมีความปลาบปลื้มเราจึงทำเราจึงหวังผลของบุญเห็นผลของบุญรู้ผลของบุญเข้าใจผลของบุญว่าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานถึงหวังผลร้อยเท่ามนุษย์ผู้ไม่มีศีลแสนเท่ามนุษย์ผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มนุษย์ผู้ทุศีลร้อยเท่าห้าพันเท่ามนุษย์ผู้มีศีลแสนเท่าผู้ปราศจากกิเลสก็มีฌานสมบัติแสนโกฏิเท่าผู้ปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันได้ผลไม่ต้องนับให้เห็นผลของบุญให้พอใจผลของบุญแล้วก็ศรัทธาในบุญเลื่อมใสในบุญทำบุญเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นเขาทำบุญด้วยแล้วกำลังตกอยู่ใต้อำนาจของกฎแห่งกรรมกฎแห่งอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเรากำลังตกอยู่ใต้อำนาจเหล่านี้จึงต้องเร่งทำบุญเอาไว้อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปแล้วเราก็จะเสียเวลาเปล่าแกล้งฟรีหายใจทิ้งฟรีเจ็บฟรีตายฟรีแล้วไม่มีโอกาสจะได้ทำบุญอีกยาวนานมากเพราะนั้นอย่าประมาทก็ขออนุโมทนาบุญกับอาโกเรื่องกลุ่มใบปลายยามเช้าอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านที่มาในภายหลังได้ยินในภายหลังมาครั้งแรกได้ยินครั้งแรกไม่ว่าจะทาง Facebook หรือทาง YouTube ทาง Zoom ทาง TikTok ก็ตามขอได้รับบุญตลอดระยะเวลายาวนาน22ปี6เดือนนี้ด้วยกันเท่ากันเลยนะวันนี้วันอังคารที่10มกราคม2566ปล่อยโคท้อง2ตัวปล่อยปลาไทย900กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยโคท้องได้แก่1หลี่หวนหลงเฉินวันหลงแอนแฟมิลี่และกลุ่มสืบสารตะวันธรรมปล่อยโคท้อง1ตัว2กลุ่มกระมิดสิงคโปร์โดยคุณชายก๊กเหม็งวินเซนต์ปล่อยโคท้อง1ตัวเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่หนึ่งบูชาธรรมมหาบุตริยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยบริษัทพารุ่งอินเตอร์เนชั่นแนลและครอบคุณดามนิตปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม สองบูชาธรรมมหาบุตริยาจารย์โดยคุณแม่สาธิลักษ์พ่อมั่นทองเจือและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมสามคุณนนท์ปรางคุณชนดรินเด็กชายตะลาวินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4กระมิดชุลีพรธนสมานโชคอามาเชียงแซ่ตั้งกระมิดสมชัยกัญญาสุชาดาจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดย
พระอาจารย์นพดลสิริวังโสโดยกัลยาณมิตรจินตนานาคพันธ์เนื่องในวาระวันเกิดกัลยาณมิตรปนิชยานันต์จารุวันประพันธ์นาคพันธ์ปล่อยปลาไทย100กิโลกรัมพอกัลยาณมิตรประกอบแซนดี้โดโรธีและอลิซาเบธวสันตชาติเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอลิซาเบธวสันตชาติปล่อยปลาไทย100กิโลกรัม7บูชาธรรมมหาปัญญาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยโดยชมรมรักบุญรักธรรมะฝ่ายบางไข่100กิโลกรัม 8บูชาธรรมมหาปัญญาจารย์โดยตาพูนยายเหลี่ยสาครเพชรน้อยคุณนุกูลนางเสี้ยนคุณประสิทธิ์รัตนาธิดารัตน์พนิดาพร้อมครอบครัวและญาติมิตรฝ่ายบางไข่100กิโลกรัม อนุโมทนาสาธุการกับเจ้าภาพทุกคณะขอให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพันหายป่วยเป็นอัศจรรย์ไม่ป่วยอีกต่อไปไม่ประสบอุบัติภัยตลอดไปสมบัติใหญ่หลายมาเทมาบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยทำอะไรก็รุ่งเรืองร่ำรวยสำเร็จสุขกายสุขใจตลอดไปถึงที่สุดเด่นธรรมเทอญพระรัตนมหาบุตรียานจารย์ให้เห็นทัศน์สว่างช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานด้วยพระรัตนวิชาธรรมกายอันศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกหลานปลอดภัยสุขกายสุขใจพ้นทุกข์พ้นโรคร้ายพ้นอันตรายทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพันทุกภพทุกชาติเต็มที่จะเรียนธรรมเธอมันทำไมยังพุทธสามภาควันโตอุปภันกนมกะรังกะรุมะเสนาโมันตัสสะภาควันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมันตัสสะภาควันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะรัตนะธัมมะรัตนะสังฆะรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไพรสันไพรปราบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์สัพเพสัตตาอเวราอเนคาอัพยาปชาสุขีอันตานังปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนท้องและปรางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเรือข้าเรือของข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรม
ตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบางกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเรื่องรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมีขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไป ในทันทีทันใดที่ลูกๆปรายปรายลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีพระธรรมกายสว่างถวายเท่าเกลืองข้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพโครับญาติมงคลประกอบพิธีถ่ายชีวิตโคได้นั่นบัดนี้ให้ทุกท่านใจใสอารัธนามหาปุจลียาจะได้เห็นทัศน์สว่างเบาสบายผ่อนคลายโปร่งโล่งเพื่อกรุณาคุณบุญให้ลูกหลานด้วยเถิดความบุญนี้ตัดรอนวิบากกรรมด้วยเถิดโสอันทรันโทสุงคินโตวิรุณโหนพุนทัสสาสเนอรุโคนสุงคินโตโหหิสหัตตเอหิยันติพิสาอันทรันโทสุงคินตาวิรุณหันพุทธัสสาสเนอรุคาสุขิตาโหหิตาหัตต์เอหิยันติปิเตอัตตรัต
อาสุขินอาวิรุณอาบุญทัสสะเนอโรคาสุขิตาโหติตาหัสสะเอหิยันติภิภวันตุสัพพมังคัลลาเรืองขันตุสัมพันเทวันตาสัมพันพุนธานุภาเวนัสธาตุนทิภวันตุนเตมภวันตุสัมพันมังคัลลาเรืองขันตุสัมพันเทวันตาสัมพันธามานุภาเวนัสธาโสทิพวันตุเตพวันตุสัพพมังคะลาเรืองขันตุสัพพันเทวันตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสทิพวันตุเตสาธุสาธุสาธุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระพัดจินใจทันใช้ในปัจจุบันจงเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเรื่องประเรือนขอให้มีสุขภาพบรรลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวายยุคขายยืนยาวนานอวัยวะครบท่วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลเกษมสำราญเบิกบานไม่มีประมาณขอให้พ่อแม่งองหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟังหูไม่หนวกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากมาก120ปีครั้งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแก้วคล่องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดกาลทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไวเรื่อยแจ้งดำหนึ่งตลอดไปจนที่สุดแห่งธรรมเธอเราก็ใจใสใสนะครับผมบอกอาจารย์ต่อโทรไปหาอาจารย์กันตาเรื่องโทรศัพท์ที่ยังค้างอยู่ที่ออฟฟิศอ่ะโทรไปยังบันเดอร์ด่วนตั้งใจให้ดีนะ072ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงปัญญาปฏิสัมภิทาปาฏิหาริย์ตลอดกาลเทอญอีชันโนเบจิชิปโอยอนอีชันโนเบจิชิปยุกยอนอินวอลชิบิลวายูนินิบิดาโซทูมาลีวามุงโกกิคูเบกโลกามุลผังแซงฮะเกสิบิดาอิคุงดอกือมานิปัติโยกรณาภารสรุอียานาชีโกอาโบจิมาเทโยคองคังหาชีโกแห่งบกชีโกส่งบริชิพโชนิมนต์หลวงพี่ต่อนิมนต์หลวงพี่ต่อนิมนต์หลวงพี่ต่อครับ
หากุศลผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาอนุโมทนาบุญกุศลที่ท่านทำคราวนี้ตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าผู้มีบุญ